ีครับท่านผู้ชมครับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงเอมิเลียชาแนลนะคะกับเราอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์กับอาจารย์สศิวเนศนะคะบ้านดวงเอมิเลียเป็นสถานที่ที่รวบรวมโหราจารย์นะคะที่โด่งดังที่สุดในเอเชียนะคะในสโลแกนที่ว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะคะกับพวกเราทั้งสองท่านนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะได้ข่าวกันว่าดังสะบั้นหันแหลกกันเลยนะคะกับที่เด่นๆเลยเนี่ยก็คือผู้ที่โชคดีนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นผู้ที่โชคดีและมีชื่อนามสกุลนะคะลงท้ายด้วยคำว่าสาค่ะนะคะคำว่าสาเนี่ยก็อยู่ในอักขระที่เมื่องวดที่แล้วอักษรนะคะดาวอาทิตย์นะคะที่เราพูดกันไปนะคะเขาก็มีโชคถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีชื่อของคนที่ลงท้ายคำว่านานะคะก็อยู่ในอักษรวันอาทิตย์ดาวเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ยังมีนอนหนูอีกนงนะคะก็เป็นอักษรวันเสาร์หาที่ผมพยากรณ์ไว้งวดที่แล้วว่าเป็นบุคคลที่จะมีโชคถ้าหากว่าอายุของย่าของเขามาตรงกับอักษรที่เขาจะมีโชคผมมาวางรางวัลที่หนึ่งก็หนีไม่พ้นไม่พ้นแล้วไม่พ้นจริงไม่พ้นจริงๆแล้วคงว่าได้จริงๆนะคะแล้วคุณล่ะมีอักษรตามนี้เราหรือเปล่านะคะงวดเนี้ยเราจะยกป้ายเลยไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวอาจารย์ก็คุยก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวรีบยกแล้วท่านไม่ยอมฟังเราต่อนะนะคะก็วิชาอักษรอักษรที่มีโชคนะคะเป็นวิชาแปลกและใหม่สำหรับพวกเรานะคะและให้ผลอย่างชัดเจนที่สุดโดยที่เมื่อที่แล้วเนี่ยเห็นกันอย่างชัดๆเลยนะคะ คุณสามารถย้อนดูหนังสือพิมพ์ได้นะคะว่าอักษรที่เราวาดนี่จริงหรือไม่นะคะคแล้วก็เป็นอักษรที่นำโชคให้กับพวกคุณนะคะเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภไปพร้อมกับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยการในเรื่องของดวงดาววันที่แล้วว่าดาวเด่นวันนั้นฮะดาวเด่นของวันที่1ที่ผ่านมามีดาวอะไรบ้างมีดาวอะไรมั่งแล้วผมก็ในรายการของดาวนี้เลขเด็ดนะคะด้วยการหาดวงดาวที่เคลื่อนเข้ามาและใกล้ชิดที่สุดในการที่คุณจะสามารถนำโชคของดาวแต่ละดวงเนี่ยเข้ามาประกอบและขอโทษค่ะไม่อยากคุยทุกงวดค่ะแล้ววิชานี้นะคะของอาจารย์สศิวเนศก็ไม่ธรรมดาเช่นกันจริงไหมคะยังนำโชคให้กับท่านผู้ชมนะคะมีหลายท่านโทรเข้ามาค่ะอาจารย์สศิวเนศนะคะโทรมาหาทางอาจารย์ต่ายถามว่าชื่อนี้มีโชคไหมคะอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ยินดีกับเขาด้วยนะคะจะโชคมากโชคน้อยก็ถือว่าได้โชคนะคะส่วนของอาจารย์สศิวเนศเป็นไงบ้างคะก็มีท่านผู้ชมบางครั้งนะฮะก็ถามมาอยู่ว่าอาจารย์ตัวหนูนี่จะมีโชคไหมงวดนี้หนูจะมีโชคเหมือนงวดที่แล้วไหมผมก็ดูว่าเออมีนะเพราะมันตรงดาวอาทิตย์เพราะงวดที่แล้วแบบดาวอาทิตย์ก็ส่งผลนะฮะชื่อที่มีสระอะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีโชคบางคนก็งวดที่แล้วก็ถูกงวดนี้ก็ถูกนะบางงวดนี้คนที่มาถามผมเนี่ยก็คือเป็นรู้สึกผมเองอ่ะนะก็ชื่อน้ำอ๋อน้ำน้ำปรากฏว่าคุณน้ำเนี่ยงวดที่แล้วนู่นก็ถูกงวดนี้ก็ถูกแต่งวดนี้ก็บอกว่าอาจารย์หนูถูกประมาณ19เองอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวจะพาอาจารย์ไปเลี้ยงอาหารจีนผมว่าบอกอาหารจีนก็แล้วแต่คุณว่างเมื่อไหร่ก็โทรนัดอาจารย์ก็แล้วกันนะยังไงก็อย่าลืมอาจารย์ไต่อาจารย์ไต่ตามไปด้วยทีมงานเราไปหมดผมจะเรียกอาจารย์คนอาจารย์ไม่เอาต้องเลี้ยงทั้งหมดทั้งทีมงานเรานะเราก็ว่าอย่างนั้นนะคะเด็ดที่แน่ๆค่ะไม่อยากจะคุยเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ไต่เนี่ยชื่อจริงอะค่ะมันทิตานะคะตอสระอาตาดาวอะไรคะดาวเสาร์และอาทิตย์ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ดังนั้นอาจารย์โดน2เด้งค่ะแล้วงวดนี้อีกแล้วค่ะมีอาทิตย์อีกแล้วมีอาทิตย์อีกแล้วอาจารย์ไต่ก็ได้อีกแล้วนะไม่ธรรมดาวิชานี้นะคะก็มีบางคนนะฮะก็โทรมาหาผมแต่ผมก็บอกว่ากรุณาเถอะครับ
โทรในเวลาราชการราชการหรือเวลาที่เที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างโทรเลยค่ะขอนอนเถอะยังไงก็เก็บผมไว้นานๆหน่อยแต่ผมว่าอายุเยอะแล้วถ้าหากเกิดการไม่ได้รับพักผ่อนหลับนอนเลยเนี่ยผมว่าร่างกายจะทรุดโทรมอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาถอนรหัสให้คุณรู้ว่าคนไหนที่จะมีโชคบ้างนะก็ขอเวลาหลับนอนบ้างนะครับยังไงก็โทรมาก็ได้แล้วก็ในกรณีที่บางท่านถามผมว่าอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยหรือของหนูเนี่ยจะดีหรือไม่ดีโอเคผมก็จะตอบนะเท่าที่ผมมีเวลานะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้คำตอบก็รอท่านหน่อยหนึ่งนะผมก็จะออกคำพยากรณ์ไปว่าเบอร์โทรศัพท์ของคนเนี่ยดีไหมดีอย่างไรไม่ดีไม่ดีอย่างไรสมควรจะใช้หรือไม่สมควรใช้ผมก็จะบอกคุณนะแล้วถ้าท่านใดบอกว่าอาจารย์เมื่อเลขไม่ดีแล้วน้องหนูจะใช้เลขอะไรดีอาจารย์พอแนะนำได้ไหมแนะนำได้ครับแนะนำก็ได้ครับคือคุณต้องส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วผมก็จะถอดรหัสขึ้นมาแล้วก็ว่าเลขเบอร์โทรศัพท์ไหนที่จะผูกชะโลกหรือจะส่งเสริมให้คุณให้ดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักแล้วยังส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าเบอร์ของคุณน่ะมีโชคไหมทำไมอาจารย์เล่นหวยไม่ถูกเลยเป็นเพราะอะไรเอาก็เบอร์คุณน่ะไม่ดีอ่ะมันไม่ถูกฉลองอ่ะมันขัดลาบอ่ะใช่มันขัดลาบขัดผลคุณขัดผลประโยชน์บางครั้งเบอร์ตัวเนี้ยบางครั้งตั้งแต่คุณใช้มาเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้คุณมีปัญหาทั้งครอบครัวทำให้ลูกก็ดื้อสามีก็ทำอะไรก็เหลวไหลอะไรทำนองนี้นะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์นี่ดีไม่ดีจะแก้ไขอย่างไรคุณโทรมาปรึกษาผมแล้วถ้าคุณต้องการให้ผมหาเบอร์ให้คุณผมก็จะจัดการหาเบอร์ให้ได้โดยคิดราคาเหมารวมนะครับคือเหมารวมคือหนึ่งว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมจะคิดคุณ 2,000 บาทพร้อมกับคำพยากรณ์ให้คุณ1ปีว่าในเดือนที่คุณใช้เบอร์โทรศัพท์นี้มาเนี่ยในแต่ละเดือนจะเกิดเหตุการณ์ดีๆอะไรกับคุณบ้างน่าจะบอกพยากรณ์ได้แต่สำหรับเจ้าเบอร์โทรศัพท์ไหนที่ไม่ดีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่ดีไม่ดีอย่างไรจะบอกแค่นั้นถ้าเบอร์ควรดีแล้วดีอยู่แล้วเบอร์คุณดีและดีอยู่แล้วคุณต้องการจะว่าอาจารย์หนูต้องการจะรู้ว่ามันดีอย่างไรแล้วอาจารย์ช่วยเอาพยากรณ์ได้ไหมพยากรณ์ได้ครับพยากรณ์เป็นรายเดือนให้คุณแต่ต้องมีค่าครูนะครับค่าครู500บาทนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีท่านผู้ชมอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่ติดต่อเข้ามาทางอาจารย์สอดสื่อมาเนตว่าได้ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้แล้วเกิดโชคลาภเกิดขึ้นค่ะคแล้วสมนาคุณอาจารย์สอดสื่อมาเนตมาเป็นดีใจจริงๆนะคะครเราไม่ได้ดีใจตรงที่ว่าเราได้สมนาคุณนะคะแต่เราดีใจกับการที่คุณได้เปลี่ยนเลขแล้วเกิดความเฮงกับตัว คุณนะคะดีใจด้วยก็หลายๆครับที่เขาว่าเปลี่ยนไปแล้วปรากฏว่าเขาก็การหน้าที่การงานดีขึ้นนะตำแหน่งการงานได้เลื่อนทั้งที่เขาจมอยู่ในที่ทำงานนานแล้วไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่เห็นวีแววเลยว่าจะรุ่งเรืองรุ่งเรืองจนเกือบจะออกจากงานละเขาบอกเขาอาจารย์หนูจะเรียนดีไหมบอกหนูอย่าเพิ่งเลยเบอร์โทรศัพท์ของหนูเนี่ยอาจจะมีปัญหามันอาจจะเป็นตัวขัดหรือไม่ถูกชะโลกทำให้เจ้านายไม่รักเจ้านายไม่เมตตาลูกน้องกระด้างกระเดื่องอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาโอ้ดีวันดีคืนนะแล้วก็อย่างที่สามีหรือคู่ครองเคยเหลวไหลลูกเต้าก็ดื้อปรากฏว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนขึ้นนะคะครับแล้วผมอยากอธิบายเลยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ดีเสียยังไงเพราะมาตำแหน่งเนี่ยผมจะถอดเข้าในอังคารวิชาธาตุระบบท่านพ่อคุณดวงมันจะมีทะมันจะบอกเลยว่าเมื่อคุณใช้ตัวนี้นะมันจะเกาะตัวไหนแล้วเกาะตำแหน่งอะไรนะถ้าว่าใครผมพยายามจะเลือกนะหากว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะเลือกให้กับเขาว่าโพคาโพคาว่าทรัพย์สินเงินทองนะแล้วสิ่งที่สามารถที่จะเป็นบ้านและที่อยู่หรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วต้องให้กรอบกับเจ้าชะตาเลยกรอบกับพื้นดวงแล้วกรอบดวงชะตาของเจ้าชะตาเขานั่นแหละผมจะเลือกเบอร์พวกนี้เพื่อจะก่อเกิดให้เกิดคนดีแต่กับความต่างท่านผู้ชมนะฮะโอเคค่ะแล้วนอกเหนือจากว่าจากเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วอักษรชื่อก็แล้วอ้ออีกนิดนึงนะคะอักษรชื่อไม่สามารถที่อันชื่อนี้ดีงั้นขอเปลี่ยนดีกว่ามันมีวิญญาณชื่อด้วยนะคะอยู่3เดือนนะคะยังไงแล้วเนี่ย
ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนมันไม่ได้ส่งผลทันทีอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนะคะถึงจะส่งผลให้กับตัวคุณขึ้นมาได้เนาะครับเพราะใช้เบอร์โทรศัพท์ด้วยมั้ยคะเบอร์โทรศัพท์ก็ด้วยครับเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะอย่างน้อยสัก3เดือนขึ้นไปนะคะถึงจะมีวิญญาณธาตุเข้ามาร่วมได้นะคะเพราะวิชาผมเรียกว่าวิชาอังคารวิชาธาตุเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูธาตุทั้งหลายมาแล้วเขารวมธาตุรวมธาตุกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันถึงจะส่งผลนะไม่ถึงผลต้องประมาณ3เดือนแล้วนะฮะเช่นว่าอาจารย์เห็นว่าอาจารย์บอกว่าดาวอังคารสวยเมื่อวันที่แล้วดาวศุกร์สวยหนูจะเปลี่ยนเป็นอักษรดาวศุกร์ได้ไหมคุณเปลี่ยนตอนนี้แต่มันจะส่งผลถึง3เดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะครับเพราะไอ้ตัวการที่คนไหนจะมีโชคในเดือนไหนเนี่ยมันเป็นตามตำแหน่งของดาวที่มาจอดเข้ามาในช่วงนั้นนะอย่างเช่นวันที่16มีดาวตัวไหนเข้ามาจอดดาววันที่1มีอะไรเข้ามาจอดเนี่ยมันก็แล้วแต่อย่างงวดวันที่1เนี่ยค่ะดาวที่จอดเข้ามาก็คือดาวอาทิตย์นะคะดาวอังคารแล้วก็ดาวเสาร์นะคะแต่งวดของวันที่16ที่จะถึงเนี่ยนะคะมันจะจอดเข้ามาก็คือมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์แล้วก็ดาวพุธนะคะเราคงอธิบายเขาไม่เข้าใจยกป้ายอธิบายยกป้ายดีกว่านะครับจะได้อธิบายจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับนะคะเอาครับนะคะในตำแหน่งของดาวนะคะเราจะซูมเข้ามาใกล้ๆเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆนะคะนะครับนะคะประมาณนี้นะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีสระทั้งหมดก็คือสระอ่างนะคะแล้วก็สระทั้งหมดก็คือสระอะสระอาสระอิสระอีสระอุสระอูนะคะก็จะมีสระอะก็อะไรดีอะสระอูก็น้องจูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสระอาก็มันที่ตาอย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องยกตัวเองนิดนึง นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะคุณมีชื่อนี้แล้วยังไม่พอนะคะคุณจะต้องมีเรื่องของอายุเข้ามาร่วมด้วยนะคะอายุของคุณก็ต้องอยู่ในช่วงของอายุ12 15 24 27 29 33 36 40 45 48 50 54 57 61 66 69 71 7578และ82ค่ะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่มีออ่างแล้วก็สลัดทั้งหมดยกเว้นสวัสดีค่ะเกดนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ําหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะได้เฉพาะสระอะสระอาสระอีสระอีสระอุสระอูเท่านั้นนะคะส่วนดาวจันทร์นะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังแล้วก็งองูนะคะโดยชื่อนี้นะคะต้องอยู่พยางค์ท้ายของชื่อของคุณไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้นะคะเช่นน้องกลน้องกดอย่างเงี้ยค่ะนะคะประมาณนี้อะไรเงี้ยนะน้องกบคงไม่มีคนชื่อนี้แน่นอนกบนะคะชื่อเล่นกบนะคะประมาณนี้เนี่ยได้นะคะโดยชื่อกบอย่างเดียวไม่พอนะคะจะต้องมีอายุจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของ13ปี15ย่างนะคะย่าง13 15 16 20 28 31 33 3637 41 49 52 55 57 58 62 70 73
76 78 79แล้วก็83ค่ะนะคะส่วนของคนที่เกิดดาวพุธนะคะอาจารย์สอนซิมูเนต์บอกหน่อยค่ะวันพุธคนเกิดวันพุธนะครับจำมีอักษรนะตอมันตอมันตักตอรัชดาตอมันหานตอมันโททอพุทเท่านอนนีนนะฮะเมื่อคือจะดูดูคำพยางค์ท้ายของชื่อนะครับอันนี้ต้องหากว่าเป็นอายุจรด้วยหรืออายุช่วงที่เขามีโชคคืออายุย่างนะครับคืออายุย่าง13 18 23 29 34 39 44 50 55 60 65 67 70และ81นะครับเมื่ออายุย่างนะครับมันทั้งปีทั้งชื่อพยางค์ท้ายนะโอเคตรงแล้วก็อายุย่างตรงก็ถือว่ามีชัยไปเกินครึ่งแล้วครับนะครับแล้วผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าบางครั้งอายุย่างของคุณเนี่ยบางครั้งมันเจอกับตัวเลขที่อาจารย์ต่ายและอาจารย์สุวิทย์นี่เขาให้ข้อแนะนำมาหรือให้มาคุณก็ลองเอามาเทียบเทียมกับอายุย่างของคุณนะว่ามันจะมีโอกาสไหมเพราะงวดที่ผมสังเกตดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันก็มีอยู่ในรายชื่ออยู่เหมือนกันเช่นว่าอายุ62เนี่ยใช่ไหมก็ออก62ตรงๆแล้วทั้งสองจุดเลยทั้งรู้สึกจะเป็นดาวอะไรช่วงนั้นช่วงอายุดาวอาทิตย์ด้วยมั้งดาวอาทิตย์หรือดาวเสาร์อะไรจำไม่ได้แล้ววันอังคารค่ะอายุ60ใช่วันอังคารใช่ไหมน้องวันที่แล้วมันก็มีโอกาสถูกนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับของวันนี้ขอให้ใช้การเสี่ยงโชคหรือทำอะไรก็ขอใช้ฟังพิจารณาดูดีๆนะครับยังไงถ้าท่านมีโชคเท่ากับตำแหน่งอายุย่างนะตรงแล้วก็ตำแหน่งอักษรชื่อตรงมีชัยเป็นเกินครึ่งแล้วครับอาจารย์ตายมีอะไรก็ว่าต่อนั้นระวังแล้วนะคะถ้าดูไม่ทันก็ย้อนลองย้อนกลับไปดูกันนะคะเพราะว่าเราซูมให้เห็นเหตุการณ์เลยจะให้ซูมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะซูมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะใครมีมือถือก็กดถ่ายไว้ดูได้เลยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆหรือผมว่าถ้ากำลังดูอยู่นี่นะฮะบางทีก็กดสต็อปก่อนมันก็จะภาพมันก็จะเห็นอยู่อ๋อถ่ายรูปได้เลยเพราะว่าภาพมันแช่นานอยู่นะคะโอเคขออนุญาตวางนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นคนสวยกับคนหล่อนะคะเอาละครับค่ะอาจารย์ต่ายว่าตีว่าอาจารย์ต่ายเนี่ยจะพบอาจารย์ต่ายได้ยังไงพูดคุยอาจารย์ต่ายได้ยังไงถ้าช่วยบอกทางผู้ชมค่ะก็อาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะซึ่งเป็นชมรมสอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์โดยตรงมีหลายแขนงด้วยกันนะคะซึ่งอาจารย์ต่ายอาจารย์สอนศิวิเนศและอาจารย์สุวิทย์นะคะก็สอนอยู่ที่นั่นด้วยกันนะคะสนใจก็อยากเรียนอยากศึกษาอยากดูดวงก็โทรหาอาจารย์ต่ายได้นะคะที่หมายเลข0887550254หรือพบตัวเป็นๆนะคะที่ชมรมอาสมเจษดานะคะปิ่น9นะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะเลยเซ็นทรัลไปประมาณ2ป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็เข้ามาหาอาจารย์ได้ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะทุกวันอังคารนะคะอาจารย์ต่ายก็จะสอนวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวนำโชควิธีคิดคำนวณหวยคิดยังไงออกมาเป็นตัวเลขนะคะได้แม่นยำทุกงวดนั่นมีย้ำนะคะแล้วก็วิชาเกี่ยวกับยิปซีถอดรหัสซึ่งไม่เหมือนกับวิชาของคนอื่นทั่วไปของอาจารย์จะเน้นไปในเรื่องของการใช้หลักการหลักวิชาการด้วยกันเอาเวนเรียนปีเกิดมาถอดเป็นยิปซีค่ะนะคะแปลกแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะส่วนอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาเจ็ดตัวพยากรณ์กรรมนะคะจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลของกรรมทำวิบากกรรมอะไรชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้นะคะทำยังไงถึงจะมีโชคมีลาภนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากคุณอยากมีโชคนะคะแนะนำค่ะหินยูนาไคนะคะเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหวยนำโชคเรื่องของสุขภาพเลยโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นก้อนนะคะหรือเป็นกำไรที่เป็นเส้นใหญ่และเส้นเล็กนะคะที่สวยงามอยู่บนฝ่ามือพระอรหันต์นี่นะคะ วันนี้เอาของแปลกๆมาเล่นค่ะนะคะแล้วก็หินยูนาไคหินไฮไลท์นะคะ
หินไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซับเลยโดยตรงคุณอยากได้เงินของเขาถ้าคุณไม่มีก้อนนี้แล้วคุณจะดูดเงินเข้ามาได้อย่างไรนั่นนะคะประมาณนี้แต่ก็แปลกมีคนถามค่ะแล้วอยากจะเรียนวิชาอังคาวิชาธาตุของอาจารย์สศิวเนตรทำยังไงถึงจะรู้ดวงของตัวเองเอ๊ะจะเรียนกับอาจารย์สศิวเนตรยังไงดีคะก็ผมอาจารย์สศิวเนตรนะครับหรือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วก็ผมก็สอนอยู่ที่ชมรมเจตนาจารย์เช่นกันและเร็วๆนี้อาจารย์ตายก็จะมาเป็นอาจารย์สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติที่บางขุนนนท์เช่นกันค่ะนะคะก็พบกับอาจารย์ที่นั่นได้เพราะว่าอาจารย์ที่สมาคมนั้นเขารู้ว่าอาจารย์ตายมีความสามารถเรื่องหวยเขาเลยอยากจะให้อาจารย์ตายมาเป็นอาจารย์สอนที่นั่นด้วยนะฮะขอจะแสดงความยินดีกับอาจารย์ตายด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่าทางที่สมาคมนั้นนะครับผมสอนอยู่นะครับจะสอนอยู่วันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์จะสอนประมาณ10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับแล้วก็วันละตอนบ่าย1 โมงถึงบ่าย 3 โมงนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนวิชาอังคาวิชาธาตุระบบท่านพ่อขุนดวงนะครับที่เป็นวิชาเลข7 ตัวที่มีการคำพยากรณ์ในชั้นเสาในชั้นเสานี่มันถือเป็นอาวุธเด็ดหรือไม้เด็ดของวิชาเราที่เราสามารถที่จะอ่านออกมาแล้วสามารถบอกเหตุการณ์ต่างๆจากทางตัวคุณไปหาทางคู่ครองแล้วไปยังบุตรหลานของคุณได้โดยใช้ชื่อพยางค์ท้ายที่ผมเอามาใช้กับการที่ว่าบุคคลใดจะมีโชคนี่แหละนะสามารถเอาคำพยากรณ์ได้แล้วเป็นพยากรณ์ที่มีความมหัศจรรย์นั้นและแม่นยำที่ยังคาดไม่ถึงนะและที่แปลกนะคะอาจารย์เคยไปลองภูมิค่ะมีนิดนึงไปลองภูมิค่ะอยากรู้วิชานี้แน่แค่ไหนยืมดวงชาวบ้านเข้ามาดูเลยค่ะไม่ใช่ดวงตัวเองยืมดวงเลยครับอาจารย์จะมีโชคไหมป้าเป็นแม่จริงจริงแท้นะคะถูกค่ะอาจารย์สองได้ทายว่าอาจารย์ตายจะถูกหวยนะคะไม่ใช่เพราะว่ามีดวงด้านนี้แต่ถอดมาจากรหัสเอาดวงคนอื่นยืมดวงคนอื่นมาทายดวงก็สามารถทายได้ด้วยเหมือนกันทีนี้จะเท้าความไปนิดนึงอ่ะเชิญเลยเท้าความไปนิดนึงวันนั้นผมได้ขึ้นไปสอนลูกศิษย์ผมและอาจารย์ตายก็มาสังเกตการนะสังเกตการแล้วผมก็พยากรณ์ว่าลูกศิษย์คนนี้เขาจะมีชีวิตนิสัยอุปสรรคใจคอยังไงครอบครัวเป็นยังไงหัวหน้าลูกน้องบริวารเป็นอย่างไรฮะผมก็พยากรณ์ก็แม่นยำทุกประเด็นนะเราเสร็จแล้วผมก็บอกว่านี่นะวิชานี้แปลกนะถ้าหากว่าขนาดที่ผมพยากรณ์อยู่เนี่ยใครมีความสงสัยอยากจะถามเรื่องอะไรเนี่ยผมจะยืมดวงให้มาพยากรณ์ได้นะแล้วปรากฏว่ามีหลายท่านก็มาดื่มดวงกับอาจารย์ที่ทำงานสมัครงานแล้วเนี่ยสำเร็จไหมผมบอกงานคุณเนี่ยต้องรออยู่นะประมาณเดือนกว่าเนี่ยสำเร็จแล้วมีคนเขาบอกว่าอาจารย์ไอ้ตอนที่ผมอะไปติดต่อจะขายของเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสขายได้ไหมผมบอกงวดที่แล้วเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วคุณก็ไปติดต่อแล้วนี่ปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่มีจุดประสงค์และมีนโยบายที่จะซื้อแต่ปรากฏว่าผมบอกเขาบอกคุณรออีกประมาณอีกเดือนนึงเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเขาต้องสั่งขอคุณแน่นอนแล้วปรากฏว่าข้าสั่งมาจริงๆที่ต้องจับของมาแล้วเสร็จแล้วผมก็บอกอาจารย์ตายเขาบอกว่าอาจารย์แล้วดูให้หน่อยสิจะมีโชคงวดนี้ไหมอาจารย์ก็อยากรวยผมก็เลยเอาชื่อพยางค์ท้ายอาจารย์ตายที่ยิงอาจารย์เสาปรากฏว่าผมบอกว่าอาจารย์ตายคุณวันนี้คุณมีโชคไหมรับรองชั้นเสานี่ชั้นบนด้วยนะคะไม่ได้รูดเสาลงมาด้วยผมวิชาผมคือจะเน้นตัวตำแหน่งชั้นเสาว่า1คู่ดาวตัวนั้นดีไหมแล้วชั้นเสาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งอะไรใช่ไหมแล้วมาเอิญมันเทียบแต่ในมหาพูดอีกมันเป็นหัวเสามันหัวเสาแล้วมาธงชัยอีกอันแน่โอ้โหเลยแน่นอนไม่เหลือไม่เหลือต้องโดนแน่แน่แล้ววันนั้นอาจารย์ต่ายรับไปกี่หมื่นครับเลยแต่สัมภาระมาเฮ้ยเดินหวยเขามาเก็บสัมภาระกูด้วยเหรอจังใจค่ะเอาลอตเตอรี่คุณก็ต้องเสียได้จ่ายภาษีไงคะนิติบุคคลอุ้ยอย่าพูดดังแล้วเอาอยากรู้แอบเอานึกว่ากองฉลากเขาเก็บเงินไปแล้วตอนที่ตอนที่เราไปทิ้งกันเขาไม่ได้หาปฏินันที่จ่าย
มันมีภาษีอย่างอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวเจ้าหนี้อย่างนี้ค่ะก็จะมากันนะคะจริงผมไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆนะผมก็เลยไม่รู้ผมมีแต่ให้หวยเขาแล้วก็ให้เบอร์เขาแล้วก็ให้วันงวดไหนจะมีโชคนั่นเองแต่ผมไม่เคยจะถูกเป็นแสนเลยนะเขาพูดตรงๆตั้งแต่ซื้อลอตเตอรี่มาเพราะผมไม่กล้าซื้อเยอะผมเป็นคนเห็นตัวอย่างก็เจ๊งงานแต่ใจจิ๊ดเดียวอ่ะถ้าซื้ออะไรเกินพันแล้วผมไม่อยากซื้อแล้วก็เนาะเราก็พูดเยอะไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเราลำคาญเรานะคะก็อย่างที่บอกก็คือรักชอบเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะและใกล้ๆคำว่าติดตามเนี่ยมันจะมีกระดิ่งอยู่ข้างๆนะคะกดกระดิ่งเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาเรานะคะหรืออาจารย์ขาโทรหาอาจารย์ไม่เจอ LINE เอ๊ะไม่ใช่YouTube ของอาจารย์ช่องไหนหาอาจารย์ไม่เจอนะคะมันจะเตือนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะดาวดีเลขเด็ดนะคะวิชาอักษรที่มีโชคนะคะวิชาของอาจารย์ครับวิชาท่าทั้ง3ท่านนะคะจะได้โผล่ขึ้นมาใน LINE ในมือถือของคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสและติดตามเรานะคะมาพบกับเรากันใหม่นะคะกับ Emilia Channel นะคะชอบรักอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และพบกับพวกเราใหม่นะคะกับอาจารย์สอนศิวเนตรและอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะก็คงต้องลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม